ตำรวจนครบาลควบคุมตัวผู้ชุมนุมที่ดินแดง73คนหลังเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงตำรวจควบคุมฝูงชนบาดเจ็บสาหัสขณะที่อาการตำรวจที่ถูกยิงยังโคม่าน้ำชีระดับสูงสุดที่หลากผ่านเมืองขอนแก่นเริ่มทรงตัวแต่ชุมชนริมแก่งน้ำต้อนกำลังเดือดร้อนหนักในรอบ40ปีส่วนมหาสารคามกาฬสินธุ์101เตรียมแผนรับมือน้ำชีล้นตลิ่งนายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่ตรวจแผนรับมือน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชคณะสสเพื่อไทยและร้อยเอกธรรมนัสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ลพบุรีศาลอนุมัติหมายจับขบวนการขโมยรังนกเอี่ยนที่พัทลุงแล้ว6คนเป็นผู้ลักลอบเข้าไปเก็บรังนกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับได้แล้ว4คนตำรวจเตรียมสอบขยายผลถึงผู้อยู่เบื้องหลังสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพฤหัสบดีที่7ตุลาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับที่วางกำลังหลายกองร้อยนะครับรอบแฟลตดินแดงเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีเหตุตำรวจควบคุมฝูงชนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับจากนั้นก็ปูพรมตรวจค้นยาวนาน12ชั่วโมงจับผู้ต้องสงสัยไปกว่า70คนแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดกับคุณธัปนีเอี่ยศรีชัยนะครับรายงานสดจากดินแดงครับคุณธัปนีครับค่ะคุณกิติคะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นเวลาเดียวกับที่ทางตำรวจควบคุมฝูงชนนั้นถูกยิงในซอยจรุแยก2ที่นี่นะคะเมื่อคืนนี้ผ่านมา24ชั่วโมงค่ะทางตำรวจก็ยังคงมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็คืนนี้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ชุดตำรวจนครบาล นะคะแตกต่างจากทุกวันนะที่เป็นชุดตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะซึ่งมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่2กองร้อยค่ะเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในย่านแฟลตดินแดงนะคะซึ่งผลของการปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไปทั้งหมด73รายนะคะแต่ยังไม่ได้มีการจับกุมตัวผู้ที่ก่อเหตุยิงเจ้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนบาดเจ็บสาหัสค่ะโดยในคืนนี้นะคะกำลังตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในชุดตำรวจสีกากีพร้อมกับเสื้อเกราะก็เข้าประจำการตั้งจุดตรวจในซอยจตุรทิศ2แยก23ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่ตำรวจควบคุมฝูงชนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมโดยวางกำลังทั้งกลางซอยและท้ายซอยตรวจสอบรถและบุคคลต้องสงสัยและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งตำรวจระบุว่าในซอยนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ผู้ก่อความไม่สงบใช้ในการหลบหนีด้วยโดยกำลังตำรวจ1กองร้อยจะจัดผลัดกันเป็นหมู่คอยประจำการตลอดทั้งคืนนะคะและในคืนนี้กำลังตำรวจก็วางโดยรอบแฟลตดินแดง2กองร้อยนะคะตั้งแต่ซอยต้นโพทางเข้าแฟลตดินแดงแล้วก็เป็นจุดที่ผู้ชุมนุมจะมารวมตัวกันทุกวันกำลังตำรวจก็เข้าประจำการตั้งแต่ช่วงเย็นทำให้วันนี้ไม่มีผู้ชุมนุมมารวมตัวกันจุดนี้รวมถึงวางกำลังที่บริเวณแยกดินแดงและที่ถนนมิตรไมตรีซึ่งยังคงเป็นที่ตำรวจก็คุมฝูงชนนะคะสำหรับปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นในพื้นที่โดยรอบแฟลตดินแดงเกิดขึ้นหลังจากมีการเกิดเหตุที่10ตำรวจตรีเดชวิทย์ลิเทนสันซึ่งเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนถูกยิงได้รับบาดเจ็บในซอยจตุรทิศ2แยก23ในเวลาประมาณ 22:43 นาทีตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้าสลายความไม่สงบในพื้นที่ซอยต้นโพและแฟลตดินแดงซึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมเป็นเหตุให้10ตำรวจตรีเดชวิทย์ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ขมับซ้ายทะลุหมวกกันน็อกได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ผ่าตัดนำกระสุนปืนเสร็จสิ้นแล้วพบว่าเป็นกระสุนทองแดงอาการอยู่ระหว่างเฝ้าระวังการติดเชื้อในสมองต้องใช้ท่อช่วยหายใจโดยวิธีกระสุนมาจากฝั่งตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนไม่ได้พกพาอาวุธจริงมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมาจากการกระทำของตำรวจด้วยกันเองและต้องให้กำลังใจครอบครัวของ10ตำรวจตรีเดชวิทย์ที่ตั้งใจมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตัวน้องตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
อาการก็ยังคงอยู่ในเขาเรียกว่าขั้นอาการทรงตัวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้รู้สึกตัวอะไรยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และพยาบาลนะครับก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีวันนี้เองท่านผู้การหน่วยชาติท่านก็ได้เรียนให้ทางแม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเราจะรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่นะครับให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็รับปากว่าจะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะครับโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าร้านซักผ้าหยอดเหรียญเป็นมุม3แยกกลางซอยพบกองเลือดที่พื้นร้านซักผ้าซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านไม้2ชั้นด้านข้างซ้ายขวาเป็นอพาร์ตเมนต์โดยตำรวจได้มีการตรวจค้นและตรวจสอบทุกจุดเพราะเป็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามที่ตำรวจถูกยิงซึ่งซอยนี้อยู่ด้านหลังแฟลตดินแดงห่างกันเข้ามาในซอยประมาณ400เมตรนะคะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ยังพบรถยนต์กระบะของประชาชนในซอยจตุรทิศ2แยก23ได้รับเสียหาย1คันเจ้าของรถยนต์เปิดเผยว่ากระจกรถยนต์เสียหายและมีวัตถุคล้ายระเบิดเป็นลูกกลมสีดำตกอยู่ในรถ1ลูกตำรวจได้มาเก็บกู้ส่วนผู้เสียหายได้ไปแจ้งความและอยากให้มีการเยียวยาความเสียหายด้วยออกมาตอนเช้าตอนตีห้าครับผมก็มาดูเปิดดูก็เห็นลูกกลมๆเหมือนระเบิดนะที่ทำเองครับวางอยู่บนเบาะครับผมก็แจ้งตำรวจก็มาหยิบออกไปให้ครับแต่ว่าแล้วก็ตัวกระจกรถพังใช่ครับต้องเสียตังค์เองด้วยครับละส่วนผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมเมื่อคืนนี้มี28รายนะคะเป็นเยาวชนอายุ11ปีและ13ปี2รายผู้ปกครองมารับกลับบ้านไปแล้วส่วนที่เหลือเป็นเยาวชนอายุน้อยกว่า18ปี5รายส่วนผู้ใหญ่มีการส่งตัวศาลแขวงพระนครเหนือคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินให้จ่ายค่าปรับรวมถึงอีก40คนที่มีการควบคุมตัวในช่วงเช้าก็มีการส่งตัวไปที่สน.ดินแดงล่าสุดพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้73คนเป็นผู้ใหญ่52คนเยาวชน21คนพร้อมของกลางอาทิระเบิดแสวงเครื่องลูกแก้วและรถจักรยานยนต์ซึ่งเบื้องต้นก็ถูกดำเนินคดีเรื่องฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินส่วนคดีที่ผู้ก่อเหตุใช้วุธปืนยิง10ตำรวจตรีเดชวิทย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนพบเบาะแสตัวผู้กระทำผิดแล้วคาดว่าจะติดตามตัวและจับกุมได้ในเร็วๆนี้เจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ที่ร่วมกระทำความผิดได้จำนวนทั้งสิ้น73คนนอกจากนั้นยังได้ของกลางอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นระเบิดแสวงเครื่องลูกแก้วและรถจักรยานยนต์ขณะนี้คาดว่าน่าจะทราบตัวผู้กระทำความผิดและติดตามจับกุมได้ในเร็วๆนี้ที่วันนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่แฟลตดินแดงตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนความเสียหายจากประชาชนที่ได้ผลกระทบจากการชุมนุมโดยจะมีการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์รวมถึงนางจตุพรรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางโดยทุกหน่วยงานเป็นห่วงความรุนแรงที่มากขึ้นจนทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยและพร้อมร่วมหาทางออกจากการชุมนุมที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนรวมถึงการถูกจับกุมได้เห็นตรงกันว่าอยากให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีและฟังความเห็นเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กซึ่งนายวสันต์ไผ่หลีกลี้และนางเสยามนไกรยุรวงศ์กรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่าทางกสม.ก็กำลังดำเนินการในการรวบรวมข้อเท็จจริงและหาแนวทางให้เกิดการเจรจาอย่างสันติวิธีอันนึงที่สำคัญเลยมันจะไก่เกี่ยได้มันต้องเป็นที่ยอมรับนะมันต้องคู่กรณีเขายอมรับนั้นผมก็เลยไม่กล้าเสนอก็เลยคิดว่าถ้าไปเสนอภาครัฐเนี่ยก็คงจะลำบากแต่ถ้าผมคิดเร็วๆผมว่ากรรมการสิทธิเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะถือว่าเป็นองค์กรอิสระเมื่อช่วงค่ำนะคะพลตำรวจตรีสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ลงพื้นที่ที่ซอยต้นโพแฟลตดินแดง1เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะและติดตามการสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุยิงตำรวจขอฝอโดยบอกเพียงสั้นๆว่ายังมีงานต้องทำอีกมากนะคะซึ่งในวันนี้นะคะจุดที่เรารายงานก็คือจุดที่เกิดเหตุที่ขอฝอถูกยิงนะคะความรุนแรงที่ดินแดงนั้นก็ต่อเนื่องมากว่า2เดือนแล้วนะคะนอกจากที่เจ้าหน้าที่ขอฝอถูกยิงแล้วก็ยังมีเหตุที่เด็กอายุ15ปีและ14ปีถูกยิงที่สน.ดินแดงด้วยนะคะทักฝ่ายจึงพยายามที่จะช่วยกันหาทางออกและทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่แฟลตดินแดงนี้ก็ได้กลับเข้าสู่ความสงบด้วยค่ะคุณกิติคะครับขอบคุณครับคุณธรรมนีครับอาการล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตำรวจที่ถูกยิงก็ยังอยู่ในอาการโคม่าแม้ว่าจะได้ผ่าตัด
เอาเศษวัตถุหรือเศษกระสุนบางส่วนออกมาแล้วก็ตามนะครับโดยพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลกฤตพิทยบูรณ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าขณะนี้10ตำรวจตรีเดชวิทย์ยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่บาดเจ็บสาหัสยังไม่ได้สติโดยยังไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนการผ่าตัดนำเศษหัวกระสุนออกจากศีรษะนั้นเบื้องต้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมแพทย์ได้ผ่าตัดนำเศษกระสุนออกมาได้บางส่วนแล้วยังเหลือสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในอีกจำนวนหนึ่งยังอยู่ระหว่างการเฝ้าดูอาการว่าจะสามารถผ่าตัดต่อได้หรือไม่และก็ต้องเฝ้าดูสังเกตอาการเลือดออกในสมองส่วนสำคัญต่างๆก่อนนะครับทีมแพทย์จะพยายามรักษาอย่างสุดความสามารถสำหรับสิ่งแปลกปลอมและเศษกระสุนที่พบภายในศีรษะของ10ตำรวจตรีเดชวิทย์ขณะนี้ทีมแพทย์ได้เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานส่งให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนำไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นลักษณะของกระสุนประเภทใดและจะตรวจสอบหาเอกลักษณ์เฉพาะของปากกระบอกปืนนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าไปตรงกับอาวุธปืนในคดีใดหรือไม่เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนอกจากนี้พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าผบ.ตร.และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ได้พบกับนางมะลิวันซึ่งเป็นแม่ของ10ตำรวจตรีเดชวิทย์พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการให้เบื้องต้นประมาณกว่า 600,000 บาทพร้อมดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และการรักษาให้ดีที่สุดครบ24ชั่วโมงนะครับของการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำชีที่เพิ่มสูงสุดก่อนจะถึงตัวเมืองขอนแก่นนะครับซึ่งพบว่าระดับน้ำทรงตัวนะครับมาเกือบ6ชั่วโมงก็บ่งบอกนะครับว่ามวลน้ำที่จากแม่น้ำชีในเขตอำเภอเมืองนั้นพ้นระดับสูงสุดไปแล้วแล้วก็กำลังจะไหลลงไปท่วมจังหวัดอื่นๆที่อยู่ด้านล่างก็คือมหาสารคามเป็นลำดับต่อไปนะครับแต่ว่าระดับน้ำที่ทรงตัวอยู่ณวันนี้ก็หลากท่วมหลายชุมชนรอบๆเมืองขอนแก่นแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมากว่าระดับท้องไร่ท้องนาแล้วก็ตามนะครับคุณมนตรีอุดมพงศ์รายงานสถานการณ์ล่าสุดจากขอนแก่นครับบ้านเรือนหลายสิบหลังของชาวบ้านหัวบึงตำบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นปิดสนิทโดยไร้ผู้อยู่อาศัยขณะที่บางหลังย้ายเข้าของทรัพย์สินขึ้นไปนอนชั้น2นี่เป็นครั้งแรกในรอบ42ปีที่น้ำท่วมใหญ่ในชุมชนที่ได้ชื่อว่าอยู่บนที่สูงห่างจากแม่น้ำชีเกือบ15กิโลเมตรแต่เพราะมีน้ำจากแก่งน้ำต้อนหนุนขึ้นมาถึงทำให้หมู่บ้านนี้ได้รับผลกระทบทั้งพื้นที่การเกษตรนาข้าวและที่อยู่อาศัยน้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในครั้งนี้เทียบเคียงกับน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางเมื่อปี2554มีส่วนที่คล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือท่วมโดยที่ไม่มีฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่แต่มาจากน้ำที่หลากระบายมาโดยที่จังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นผลกระทบจากน้ำที่ระบายหรือฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิผมยืนอยู่ที่ตำบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นชื่อของตำบลบ่งบอกภูมิประเทศว่าอยู่บนที่ดอนอยู่บนที่สูงแต่ถึงอย่างนั้นบนที่ดอนแบบนี้ก็ท่วมหนักนี่เป็นครั้งแรกในรอบ41หรือ42ปีที่เคยมีน้ำท่วมหนักครั้งสุดท้ายที่ชาวบ้านที่นี่ต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2521หมู่บ้านเป็นที่ดอนจึงแทบไม่มีหลังใดจะมีเรือไว้ประจำบ้านเมื่อน้ำท่วมแบบนี้ถ้าไม่ย้ายออกก็ต้องเดินลุยน้ำจริงอยู่ที่คนในครอบครัวยังพอมีที่อยู่อาศัยแต่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดอ้อมไกลกว่า30กิโลเมตรจึงเพิ่มความลำบากมากยิ่งขึ้นฝนมันไม่ตกไม่ได้มีฝนตกในพื้นที่คิดว่ามันจะท่วมหนักมาถึงบ้านเราซึ่งอยู่ในที่ดอนแบบนี้ไหมครับบ่ค่ะก็บ่คิดแล้วเนาะค่ะว่ามีฝนมันแรงมันแห้งคักโพดแม่จ๋าน่ะก็เลยเพิ่นเลยว่าให้ระวังไฟปะนะพ่อเมื่อมันก็ไหลลื่นมาเลยแม่จ้ะวันนี้นายอำเภอและส่วนราชการหลายแห่งนำข้าวสารผักสดและอาหารบางส่วนไปมอบให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและชาวบ้านใช้วิธีปรุงเป็นครัวกลางของชุมชนก่อนจะประกาศให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนมารับอาหารได้แต่นั่นอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่กำลังประสบภัยและต้องอยู่ในสภาพนี้อย่างน้อยนานนับสัปดาห์เขาปลาหันยุ่งช่วงในการแบบว่าการกินตามพ่อมี่ครับกินตามพ่อเพื่อจะได้เป็นจุดกลางเป็นขั้วกลางมิยังกับประสานทั้งอสมแน่แล้วก็ทั้งไอ้มูไอ้กุมแม่บ้านครับทุกงานต่างๆมาช่วยกันเฮ็ดตอนนี้มวลน้ำก้อนใหญ่ที่เป็นส่วนมากที่สุดอยู่ระหว่างหลากท่วมในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นทั้งตำบลดอนช้างตำบลท่าพระและเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ระดับน้ำทรงตัวในภาวะที่สูงกว่าตลิ่งเกือบ2เมตรโดยมีสัญญาณว่าไม่ทะลักเข้าสู่เขตเศรษฐกิจหรือเขตเทศบาลนครขอนแก่นแต่ถึงอย่างนั้นชุมชน17แห่งของเทศบาลตำบลเมืองเก่าก็ท่วมหนักถึง13แห่งตอนนี้ต้นทางน้ำชีกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่นั่นน้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งลำชีแล้วขณะที่หลายพื้นที่ท้ายน้ำต่างเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสียหายเช่นที่เขื่อนระบายน้ำบางยางอำเภอคลองไถจังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นลุ่มน้ำชีตอนกลางขึ้นธงแดงประกาศเตือนชาวบ้านเตรียมรับมือการระบายน้ำชีซึ่งต้องยกบานประตูพ้นน้ำทั้งหมดขณะที่เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรประชุมเครือข่ายด่วนเพื่อวางแผนรับมือน้ำชีที่กำลังหลากลงพื้นที่ดังกล่าวก่อนลงสู่ลำน้ำมูลหวังให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับไปตรวจดูแผนที่จะรับมือน้ำที่นั่นมีส.ส.มีรัฐมนตรีรวมทั้งส.ส.ประชาธิปัตย์ในพื้นที่ก็ติดตามไปด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งส.ส.เพื่อไทยและร้อยเอกธรรมนัสก็ลงช่วยชาวบ้านน้ำท่วมที่ลพบุรีอำเภอเดียวกันนะครับโดยในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดีเอสนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามแผนรับมือและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มีนายชินวานบุญเกียรติและนายชัยชนะเดชเดโชสสประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชมาคอยต้อนรับนายกรัฐมนตรีพบกับประชาชนที่มารอต้อนรับและก็รับมอบสิ่งของจากประชาชนที่มาให้กำลังใจจากนั้นไปดูการบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชขอให้ดำเนินการจัดทำโครงการโดยรวดเร็วนะครับส่วนสสของเพื่อไทยนำโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองสสนครราชสีมาและก็เป็นเลขาธิการพรรคสสและอดีตสสเพื่อไทยในพื้นที่ลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่วัดบ้านคลองตำบลหนองไซขาววัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองวัดบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพร้อมสสของพรรคจำนวนหนึ่งก็ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ลพบุรีด้วยนะครับนำยารักษาโรคสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่มีประชาชนเดือดร้อนที่นั่น 1,296 คนแม้ว่าทั้งสสเพื่อไทยและร้อยเอกธรรมนัสจะไปที่บ้านหมี่เหมือนกันแต่ก็เป็นคนละตำบลกันนะครับขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับทำให้ล่าสุดมีเสาไฟฟ้าหักโค่นเสียหายไป117ต้นล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ก็ได้ระดมทีมจากพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเข้ากู้คืนระบบให้สามารถมาดำเนินการปกติได้แล้วนะครับโดยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากยอดดอยนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในเขตชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภออุ้มผางโค่นล้ม117ต้นสไลด์ลงมาพร้อมกับต้นไม้และดินโคลนบริเวณบ้านแม่กลองน้อยตำบลแม่กลองก็ทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ได้เดินเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับประชาชนในเขตอำเภออุ้มผางให้มีไฟฟ้าใช้ทันทีหลังจากเสาไฟฟ้าโค่นล้มในขณะเดียวกันก็ระดมทีมปฏิบัติการ140คนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดใกล้เคียงได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดกำแพงเพชรและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาช่วยกันก่อสร้างระบบจำหน่ายให้แล้วเสร็จพร้อมกับปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มั่นคงมากขึ้นขณะนี้สามารถกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อำเภออุ้มผางได้ครบ 100% แล้วนะครับข่าว3มิติยังคงติดตามคดีเผาทำลายและโจรกรรมรังนกอีแอนมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทที่หมู่เกาะ4เกาะ5ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราได้นำเสนอคลิปเสียงและข้อพิรุธที่อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งล่าสุดรองผบ.ตร.ก็ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจนสามารถ
ออกหมายจับผู้ต้องหาล็อตแรกไป6คนในจำนวนนี้มี4คนนะครับที่จับได้แล้วครับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบ.ตร.ร่วมกันแถลงความคืบหน้าคดีเผาและโจรกรรมรังนกเอี้ยนที่พัทลุงผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเบื้องต้นมี6คนนะครับเป็นผู้ลักลอบเข้าไปเก็บรังนก4คนประกอบด้วยนายสมพงษ์ฟูนแก้วนายวีระล่ำไล่นายประชนภัยล่ำไล่และนายอรุณธรรมศรีหรืออดีตอสรุณมีความผิดฐานร่วมกันเก็บรังนกที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ได้รับสัมปทานและความผิดฐานร่วมกันเก็บทำอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าส่วนผู้ต้องหาอีก2คนเป็นเจ้าหน้าที่อส.ประกอบด้วยนายนุกูลย้อยแสงกับนายสวัสดิ์เพิ่มเดชทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคุ้มครองหมู่เกาะรังนกเอี้ยนซึ่งมีพยานหลักฐานระบุว่าทั้ง2คนมีส่วนแบ่งรับผลประโยชน์เปิดทางให้แก๊งโจรกรรมรังนกเข้าไปในถ้ำจุดไฟรมควันจนลูกนกเอี้ยนร่วงมาตายนับล้านตัวมีรายงานว่าตำรวจจับได้แล้ว4คนนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนจะเชื่อมโยงถึงใครกลุ่มใดบ้างตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนกรณีคลิปเสียงที่ออกมาแฉและพาดพิงถึงข้าราชการระดับสูงเป็นผู้คอยสั่งการอยู่เบื้องหลังรองผบ.ตร.บอกว่าตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเบื้องต้นก็พอรู้แล้วนะครับว่าเป็นเสียงใครบ้างถ้าพยานหลักฐานเพียงพอก็จะเสนอขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปพิจารณาในเรื่องข้อกฎหมายที่มาของคลิปแต่เราทราบในทางตรวจแล้วว่าเป็นการสนทนาหรือเรื่องใดระหว่างใครกับผู้ใดนะครับแต่ส่วนจะเป็นใครขออนุญาตว่าให้ระหว่างการตรวจให้ทุกคนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับกลุ่มผู้กระทำผิดเพียงส่วนเดียวส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็จะเดี๋ยวถ้ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีผู้ใดกระทำผิดเพิ่มเติมซึ่งในทางสืบสวนในทีมสืบสวนของคณะทำงานก็ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วโอเคแต่ว่าสำหรับผู้ต้องหาที่เหลือได้มอบหมายให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบ.ตร.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค9เร่งรัดติดตามมาดำเนินคดีและจะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่นๆต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เตรียมลงพื้นที่นราธิวาสขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ตะเคียนยักษ์ในป่าติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้ร่วมกับสปป4กอรมนขยายผลกรณีคนร้ายลักลอบเข้าไปตัดต้นตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยปีในป่าที่นราธิวาสล่าสุดพบความเคลื่อนไหวของขบวนการนายหน้าประกาศขายไม้ที่มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับไม้ตะเคียนยักษ์ส่งต่อกันในกลุ่มลับซึ่งพบว่าบางส่วนถูกเคลื่อนย้ายไปแปรรูปในโรงงานของเอกชนแห่งหนึ่งที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบไม้ท่อนและไม้แปรรูปต้องสงสัยหลายขนาดผู้ครอบครองไม่สามารถชี้แจงที่มาของไม้ได้จึงอายัดไว้ตรวจสอบนอกจากนี้ยังพบว่าโรงงานแห่งนี้ตั้งโดยไม่มีใบอนุญาตเตรียมเสนอสั่งปิดและส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีพร้อมขยายผลต่อไปรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานขับรถส่งของถูกคนร้ายเป็นชาย2คนใช้มีดแทง6แผลเสียชีวิตที่ปากซอยพงเพชรนิเวศถนนประชาชื่นแขวงและเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ามีผู้เกี่ยวข้อง4คนโดยพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นได้ยื่นต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับแล้วส่วนสาเหตุยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องส่วนตัวทั้งหนี้สินชู้สาวและความแค้นส่วนตัวสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยทำพิธีเปิดหน้าดินเพื่อเริ่มก่อสร้างอาคารหลังใหม่รองรับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐกว่า27หน่วยงานนอกจากนี้ในอาคารจะมีการพัฒนาพื้นที่ให้บริการงานกงสุลเพื่อรองรับชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปสหรัฐและชุมชนชาวสหรัฐขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกทั้งความพิเศษของอาคารแห่งนี้มีการออกแบบสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมไทยโดยศาลาไทยและศาลาเฉลิมพระเกียรติที่มีอยู่เดิมจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อาคารหลังใหม่นี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของไทยกับเทคโนโลยีชั้นสูงของสหรัฐสำหรับอาคารแห่งใหม่นี้เป็นอาคารสูง14ชั้นใช้งบประมาณ625ล้านเหรียญสหรัฐ
คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2568สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศที่ชาวบราซิลพาสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขแมวงูและอีกมากมายนะครับไปรับพรที่โบสถ์แห่งหนึ่งในนครริโอเดจาเนโรเนื่องในวันนักบุญฟรังซิสแห่งอาซิซีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ